สวัสดีครับพบกับอาจารย์โอ้และอาจารย์ท็อปในรายการองค์เทพเสริมดวงวันนี้เสนอตอนร่างทรงน่ะควรมีเทวรูปไว้บูชาในบ้านไม่ใช่ปล่อยปะละเลยไม่มีหลายคนแล้วที่ผมเจอนะบอกว่าชีวิตไปไม่ถึงไหนเลยนะมีหนี้เยอะมากมายมหาศาลก็ผมก็แปลกใจนะว่าอ้าวแล้วคุณเป็นร่างทรงหรือคนทรงเหรออะไรเงี้ยก็เขาก็บอกว่าใช่ผมเป็นคนทรงแต่เป็นคนทรงยังไงผมก็ไม่เข้าใจนะว่าถ้าเป็นคนทรงจริงอ่ะก็จะต้องมีเทวรูปหรือมีรูปลักษณะของเทพอ่ะเอาไว้บูชามั่งไม่ใช่แบบปล่อยปะละเลยกันนะถามว่าปล่อยปะละเลยยังไงในที่นี้ก็บอกว่าโอ้ยเรานับถือเอาแต่ความรู้สึกก็ได้นะไม่ต้องไปบูชาหรอกนะเทวรูปอะไรอย่างงู้นอย่างงี้อย่างนั้นผมอ่ะอยู่ในวงการนี้มานานก็เข้าใจเรื่องราวเหล่านี้อยู่แต่ว่าการที่เราเนี่ยจะให้ชีวิตเจริญก้าวหน้าเราก็ต้องบูชาให้ถึงนะบูชาให้ถึงในที่นี้เราก็คือเราต้องบูชาด้วยสัจจะบารมีนะสัจจะบารมีก็คือความเชื่อนะว่าเราจะทำสิ่งนู้นสิ่งนี้สิ่งนั้นนะแล้วแถมว่าถ้าไม่มีอะไรให้บูชาเลยแล้วเราจะเป็นมันไม่มีที่ยึดเหนี่ยวจิตใจอ่ะเพราะว่าคนคนนั้นอ่ะมันก็เหมือนกับว่าเอ้ยหนูจะบูชาท่านพ่อจะบูชาท่านแม่จะบูชาอย่างนู้นอย่างนี้อย่างนั้นแต่ก็ไม่ได้บูชาอะไรก็มีแต่แบบไอ้นี่มาบางคนไปรับขันมาแต่ก็ไม่มีหุ่นเลยไม่ได้ใส่ใจอะไรเงี้ยมีเยอะที่ผมเจอนะเขาก็บอกว่าโอ้ยแค่นึกถึงก็ศักดิ์สิทธิ์แล้วอย่างงู้นอย่างงี้งั้นผมก็บอกว่าคุณอยากเจริญก้าวหน้าในชีวิตไหมถ้าคุณอยากเจริญก้าวหน้าในชีวิตน่ะคุณก็ต้องใส่ใจเรื่องเทวรูปมั่งไม่ใช่แบบว่าปล่อยให้แบบชีวิตมันแบบมันเหมือนกับว่าเวลาคุณจะทำอะไรเนี่ยเหมือนมือคุณไม่มีผู้ใหญ่อยู่ในบ้านน่ะเวลาคุณคิดอะไรไม่ออกคุณจะปรึกษาใครไม่มีที่ปรึกษานะพอไม่มีที่ปรึกษาเสร็จคุณมานั่งคิดเนี่ยคุณก็คิดแค่เพียงว่าเอ้ยหุ่นมันแพงอย่างนู้นอย่างนี้อย่างนั้นบางคนเนี่ยผมแนะนำสองสามรอบสี่รอบห้ารอบก็ไม่ใส่ใจไม่ใส่ใจเสร็จก็บอกว่าทำไมแบบว่าพอชีวิตจะขึ้นจะค้าขายดีอะไรเงี้ยทำไมกลับกลายเป็นหนี้เป็นสินไปก็เพราะว่าคุณไม่มีผู้ใหญ่คุณไม่คือคุณไม่ได้สื่อสารกับท่านโดยตรงการที่เรามีเทวรูปไว้เนี่ยเรากำลังสื่อสารกับท่านโดยตรงถามว่าสื่อสารยังไงก็คือสื่อสารก็คือว่าด้วยการจุดธูปด้วยการไหว้ด้วยการเคารพนะด้วยความเคารพเนี่ยมันมีอยู่ในใจอยู่แล้วเข้าใจอยู่เรื่องความเคารพนะแต่ว่าบางทีเนี่ยมันก็ต้องใส่ใจกันมั่งไม่ใช่แบบโอ้ฉันศักดิ์สิทธิ์อยู่แล้วของฉันศักดิ์สิทธิ์อย่างงู้นอย่างงี้อย่างนั้นคือคิดอย่างเงี้ยคิดไปเองอ่ะนะเอาละเดี๋ยวผมจะทำการสวดอาราธนาบารมีนะองค์เทพก่อนนะแล้วเดี๋ยวเรามาคุยกันนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะโอมนะโมภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะโอมนะโมภะคะเนสิทธิปะสิทธิเมมหาภะโพเทติยัมปินะโมภะคะเนสิทธิปะสิทธิเมมหาภะโพตติยัมปินะโมภะคะคะเนสิทธิปะสิทธิเมมหาภะโพโอมสีคะเนสายะนะมหังโอมสีคะเนสายะนะมหังโอมสีคะเนสายะนะมหังโอมนะโมอิสราเมสิวาเทวันจะภวันตุเมตติยัมปินะโมอิสราเมสิวาเทวันจะภวันตุเมตติยัมปินะโมอิสราเมสิวาเทวันจะภวันตุเมเอเตสุขโตอรหังพุทโธนะโมพุทธายัมปัทวีคงคาอิสราเมสิวาเทวันจะมหาเทวาคามามิหังโอมเจมาตากิธุรคาการิปิยังมามาทุติยัมปิโอมเจมาตากิธุรคาการิปิยังมามาตติยัมปิโอมเจมาตากิธุรคาการิปิยังมามาโอมอ่ะนะติดต่อนะครับเช่าบูชานะครับได้ที่ Facebook โอสิริกรอภิรัตน์นะครับเช่าบูชาวัตถุมงคลจะดูดวงตรวจองค์ตรวจเทพก็ติดต่อสอบถามได้ตามนี้ครับที่ Facebook โอสิริกรอภิรัตน์เบอร์โทร0619922645 0925929261 ID line โอสิริ15ชอบกดไลค์ใช่กดแชร์ขอบคุณมากนะคะสนใจบูชาเครื่องรางของขลังเทวรูป
พรหมเทพเทวดาวัตถุมงคลติดต่อได้ในข้อความหรือแอด ID Line ค่ะตามนี้นะครับนะตามนี้ครับอ่ะแล้วผมครับ Facebook ครับอาจารย์ท็อปณเมตรามหานิยมเบอร์โทร0849266658 ID Line AJTOP16 ครับนะก็หลายคนน่ะที่ผมเห็นเนี่ยนะโคเป็นร่างทรงอ่ะแล้วปรากฏว่าไม่มีหุ่นไม่มีอะไรบูชาเลยที่ผมเจอมานะคือมันเหมือนกับว่าชีวิตเขาไม่มีหลักอ่ะที่เจอมาส่วนมากอ่ะนะเขาบอกว่าชีวิตมันเหมือนขาดอะไรไปสักอย่างนึงคือวันที่รับขันน่ะรับขันได้ทุกคนแต่เวลาที่จะบูชาหรือจะดูแลหรือจะคุยกับผู้ใหญ่อ่ะมันเราไม่มีถามว่าไม่มีอะไรถ้าเราไม่มีเทวรูปไม่มีรูปลักษณะไม่มีเขาเรียกว่ารูปลักษณ์ของท่านเนี่ยเวลาเรานั่งคุยเนี่ยมันรู้สึกไม่สนิทใจไม่สนิทใจคืออะไรมันเหมือนขาดจริงๆนะถามอาจารย์โอ้หน่อยว่าถ้าเกิดเข้าไปแบบเอ้ยจะบอกว่าตัวเองเป็นร่างทรงแต่ตัวเองไม่มีหุ่นอย่างเงี้ยมันเหมือนขาดไหมมันขาดนะหลายๆครั้งหลายๆหนเนี่ยผมไปเจอร่างทรงหลายคนบอกว่าเอ้ยไม่ต้องมีก็ได้อย่างนี้อย่างนั้นนะผ่านใครบอกพวกแบบว่าร่างทรงแบบที่เขาแบบไม่ได้ใส่ใจพวกเทวรูปก็ที่มาถึงไงเอาหุ่นนู่นหุ่นนี่หุ่นนั่นไปผมบอกเอาแล้วคุณบอกคุณคุยกับคุดคุณคุยกับนาคได้แต่คุณก็ไม่ได้ใส่ใจที่จะบูชาอะไรจริงจังก็เมื่อกี้ท็อปพูดว่าเขาเข้ามาเช่าบูชาไม่คือจากเราไปเขามาบูชาจากเราแล้วเขาก็เอามาคืนเราทั้งที่ว่าตัวเขาบอกว่าเขามีความศรัทธาในปู่เจ้าสมิงพรายอย่างนู้นอย่างนี้เหตุผลว่าลูกเขากลัวคือมันไม่ใช่มันไม่ใช่ว่าลูกกลัวหรือใครกลัวชีวิตของใครชีวิตเป็นของใครชีวิตเป็นของคนที่บูชาไม่ใช่เหรอถ้าถามว่าอ้าวถ้าคุณบอกว่าลูกคุณกลัวอย่างนู้นอย่างนี้อย่างนั้นผมถามคำเดียวคุณมาทางด้านนี้ทำไมคุณไม่ออกไปเลยแล้วไม่ต้องกลับมายุ่งกับคนกลุ่มนี้เลยจบง่ายสุดนะคือเขาบอกแล้วผมเคยเห็นมาคนที่รวยเป็นสิบรวยล้นฟ้าแต่ไม่ดูแลพวกเทวรูปเทวาลัยต่างๆเนี่ยหมดตัวไปเป็นพันล้านผมเคยเห็นกับตาแต่ถามว่าเวลาคุณอ่ะไม่ใส่ใจกันอ่ะคุณหมดไหมหมดตัวพอหมดตัวเสร็จแล้วเขามีใครมาช่วยไหมไม่มีถ้าไม่มีเสร็จก็มีเฮียคนหนึ่งผมนั่งดูในคลิปทุกวันนะว่าแกเนี่ยบอกว่าแกไม่รู้จะคุยกับใครความลำบากในทุกใจของแกคุยกับลูกหลานก็ไม่ได้เงินตั้ง180 ล้านจะไปหาตรงไหนมาเอาจริงไหมเสร็จแล้วแกก็จุดธูปไปนั่งคุยกับเทวรูปฤาษีเอาแค่นี้แหละแล้วปรากฏหลังจากนั้นอีก10 กว่าวันก็ความสำเร็จก็เกิดขึ้นถามว่าเพราะอะไรเพราะรูปลักษณ์มันเป็นสื่อรูปลักษณ์เป็นสื่อรูปปั้นก็เป็นสื่อสื่ออะไรสื่อว่าตัวเราเนี่ยมีความเคารพต่อท่านมีเหมือนกับเป็นผู้ใหญ่อยู่ในบ้านอย่างเงี้ยแล้วเราคอยมานั่งคุยมาคอยบอกแกว่าเออชีวิตเราลำบากนะชีวิตเราเนี่ยลำบากชีวิตเราไม่มีนะแบบไม่มีเงินไม่มีทองเป็นหนี้เป็นสินเขาอย่างเงี้ยถ้าท่านจะให้ผมทํางานให้ท่านอย่างเงี้ยท่านก็ต้องช่วยผมสิใช่มั้ยต้องให้เรามีกินมีใช้ให้เรามีความสําเร็จในตัวถามว่าคุณแบบว่ามาบางคนมาถึงเชื่อบอกว่าไม่ต้องมีเทวรูปก็ได้ไม่ต้องอะไรก็ได้ก็มีเยอะที่ผมเจอมาก็บอกว่าอ้าวแล้วคุณไม่บูชาเทวรูปเหรอบอกไม่ต้องบูชาหรอกบอกว่าทำไมอ่ะบอกว่าก็ชีวิตมันนี่อะไรเยอะแยะไปหมดผมก็เจอเยอะนะคือเหมือนกับว่าไม่ได้ใส่ใจไม่ได้สนใจที่จะบูชาอย่างจริงจังเวลาขอได้ทุกคนขอได้หมดแต่ว่าผมเคยได้ยินคำหนึ่งเมื่อให้ได้ก็เอาคืนได้ถามว่าให้ได้คือยังไงให้ผมเคยเห็นมาแล้วให้เป็นพันล้านเสร็จแล้วไม่กลับมาดูแลท่านสร้างเทวาลัยไว้ให้ท่านแต่สุดท้ายแล้วก็หมดไปเป็นพันล้านภายใน1 คืนอันนี้เรื่องจริงที่เกิดขึ้นถามว่ามีใครใส่ใจไหมทุกคนไม่ค่อยใส่ใจนะแล้วทุกคนก็แบบว่ามองเหมือนกับว่าเอ้ยเทวรูปเนี่ยมันมีไว้อะไรเงี้ยแบบว่าเป็นภาระหน้าที่อะไรเงี้ยอย่าคิดว่าเป็นภาระหน้าที่นะคิดว่าเป็นผู้ใหญ่ของเราคิดว่าเป็นผู้ที่เราต้องดูแลคิดว่าเป็นองค์ที่ให้ความรักเราถามว่าบางทีเนี่ยถ้าเรามีเซนส์พิเศษแต่การที่เราไม่ได้มีรูปร่างที่จะไปสื่อสารกับท่านบ่อยๆเนี่ยมันทำให้เราอะรู้สึกแบบตะขิดตะขวนใจรู้สึกขาดพูดตรงๆนะหลายๆคนบอกรู้สึกขาดอะไรขาดเทวรูปแต่ผมบอกให้บูชาหาบูชาเทวรูปไปบูชาสิก็ไม่เอากันไม่เอาเพราะอะไรเพราะกลัวที่จะแบบต้องมานั่งดูแลทำถูกไม่ผิดไม่อะไรอย่างนี้จริงๆไม่ใช่นะบางทีเนี่ยคุณเนี่ยต้องใส่ใจถามว่าทำไมผมถึงมาทำเทวรูปนะมาทำถึงว่าทำเทวรูปทำเหมือนกับเทวรูปเสริมดวงอะไรทำนองเนี้ยก็เพราะว่าพอคุณดวงตกชีวิตตกเสร็จแล้วเนี่ยคุณจะขาดที่พึ่งพอมันขาดที่พึ่งแล้วอ่ะไม่มีที่พึ่งแล้วอ่ะก็มานั่งคิดกันนะว่าเทวดาลงโทษอย่างงู้นอย่างนี้อย่างนั้นจริงๆแล้วอ่ะ
ถ้าคุณอะมีความศรัทธาในตัวท่านมีอะไรคุณไปคุยกับรูปลักษณะรูปปั้นท่านเนี่ยคุณก็จะได้คือได้อะไรรู้ไหมได้ความสำเร็จบางอย่างขึ้นมาได้ได้บอกท่านกล่าวท่านตรงๆบางคนนี่แค่รูปห้อยผมเข้าใจนะแค่รูปห้อยนะแต่ว่าบางทีเนี่ยบางทีรูปลักษณ์เนี่ยที่แบบว่าขนาดบูชามันจำเป็นต้องมีก็ไม่ใส่ใจกันก็มองไปก็มองมาเอาไหมไม่เอามาไม่ไหวดีกว่าอย่างงู้นอย่างนี้อย่างนั้นสุดท้ายเนี่ยผมบอกได้เลยว่ามันหนีไม่พ้นหรอกที่จะต้องมานั่งบูชาหรือจะต้องมานั่งสวดเพราะอะไรเพราะว่าตัวเราเนี่ยผมมีคนถามผมว่าเทพเกิดมาตั้งแต่เมื่อไหร่ผมบอกเลยว่าเขาเกิดมาก่อนที่คุณจะเกิดเอาแค่นี้แหละนะและอยู่มานานกว่าจนกลายเป็นศาสนาศาสนาหนึ่งไปเลยเป็นศาสนาฮินดูไปเลยนะมีเทพเจ้า3องค์มีตรีมูรติเทพมีศิวะมีนารายณ์มีพรหมมีตรีสัตตินะแต่ว่าเราอะใส่ใจมั่งหรือเปล่าก็ไม่ได้ใส่ใจถ้าไม่ได้ใส่ใจเสร็จแล้วเนี่ยเราอยากจะได้ความเจริญก้าวหน้าเราไม่บูชาทำไมเราไม่กราบไหว้ทำไมไม่ใส่ใจล่ะหลายๆคนบอกว่าถ้าคิดได้อยากจะกลับไปเริ่มใหม่อยากจะกลับไปบูชาอยากจะกลับไปทำอะไรหลายๆสิ่งที่ทำได้มากกว่านี้แต่ก็มันก็สายไปแล้วบางคนนี่ก็แบบว่าไม่มีโอกาสนะบ้านรถไม่มีเหลือแล้วอะไรทำนองนี้หมดตัวไปแล้วคือแกไม่ได้มาตอนที่เราตกหรอกแต่เราอะดวงตกแต่แกจะเข้ามาช่วยแต่เราก็ช่วยเราไม่ได้ถามว่าช่วยไม่ได้เพราะอะไรก็เราไม่ได้ยอมรับท่านอะโดยตรงนะหลายๆคนคิดแต่แบบเนี้ยนะก็ต้องเข้าใจกันก็ต้องเข้าใจกันถึงจุดนี้ถามว่าทำไมเราถึงมาทำรายการองค์เทพเสริมดวงถามว่าเพราะอะไรเพราะว่าความศรัทธาเท่านั้นที่จะนำพาให้เราอยู่รอดปลอดภัยได้ในยุคโควิดอย่างเงี้ยผมถามได้ว่าคุณค้าขายกันคุณเจริญรุ่งเรืองไหมไม่มีใครนะครับในช่วงนี้ขายของไม่ดีมีแต่ปัญหากันแต่ถามความรู้สึกว่าคุณเนี่ยยังมีความศรัทธาอยู่ไหมถ้ามีคุณก็ต้องทำเพื่ออะไรทำเพื่อบูชาทำเพื่อให้ความเคารพทำเพื่ออะไรเพื่อยอมรับท่านนะไม่ใช่แบบว่าปล่อยปะละเลยผมบอกได้เลยคุณยิ่งปล่อยปะละเลยเท่าไหร่เท่ากับคุณยิ่งเสียตารางนิ้วมากเท่านั้นเอาละเดี๋ยวผมจะไปละนะติดต่อดูดวงนะครับนะได้ที่นะ Facebook ครับโอสิริกรอภิรัตน์ Facebook โอสิริกรอภิรัตน์นะครับเบอร์โทร0619922645 0925929261 ID line โอสิริ15นะตามนี้นะครับนะและผมครับ Facebook ครับอาจารย์ท็อปนะเมตรามหานิยมเบอร์โทร0849266658 ID Rai AJTOP16 นะผมจะบอกอย่างนึงศรัทธาจริงก็ต้องกราบไหว้กันได้กราบไหว้กันได้ก็ต้องขอได้ขอได้ก็มีความเจริญก้าวหน้าได้แต่ถ้าไม่กราบไหว้ไม่ได้ใส่ใจไม่ได้ดูแลท่านหลายๆคนบอกว่าถ้าผมเริ่มใหม่ได้ผมจะกลับไปกราบไหว้ท่านอีกครั้งนึงผมบอกว่าถ้าคุณคิดอย่างนั้นตั้งแต่แรกคุณก็มีความเจริญก้าวหน้าแต่ถ้าคุณไม่คิดอย่างนั้นแล้วอ่ะสุดท้ายอ่ะผมเองก็ช่วยอะไรไม่ได้เพราะมันไม่ใช่หน้าที่ของผมบางทีนะผมมานั่งพูดหลายรอบพูดกับหลายคนบอกว่าทำไมคุณไม่กราบไม่ไหว้ทำไมคุณไม่หาหุ่นท่านเอาไว้คุยไว้บอกกล่าวท่านโดยตรงคุณก็ไม่ได้ใส่ใจกันพอไม่ใส่ใจกันเสร็จแล้วอ่ะคุณก็มาถามร้องแรงแหกกระเชิงนะมาหาหมอดูอย่างผมแล้วบอกว่ามันขาดอะไรไปบอกคุณขาดการบูชาขาดการปฏิบัติบูชาขาดการที่จะแบบว่าจะมานั่งคุยกับท่านนะว่าสารทุกข์สุขดิบผมบอกตรงๆนะเทวดาเหมือนกับคนนะเหมือนตรงไหนรู้ไหมเทวดาชอบฟังเรื่องความทุกข์ของคนถามว่าท่านจะช่วยไหมท่านช่วยทุกคนนั่นแหละแต่ใครจะใส่ใจบูชาท่านมั่งอันนี้เรื่องจริงนะแต่คนกลับไม่ใส่ใจบูชาไม่สนใจไม่เอาอะไรแล้วสุดท้ายแล้วอะวันที่ยังแก้ตัวได้วันที่ยังบูชาได้วันที่ยังช่วยคนได้ก็ตามนะก็ถ้าจะบูชามาด้านหลังครับนะในเพจนี้ครับมาได้ครับนะเพจนี้เข้ามาได้ครับถ้าอยากบูชาเข้ามาได้ครับนะถ้าจะเข้ามาบูชาด้านหลังมาได้เลยครับมาได้เลยนะครับนะเพจเรานะไปแล้วนะครับนะแล้วมาติดต่อได้เลยครับไปแล้วครับสวัสดีครับ